ังสือเล่มนี้ไม่ค่อยมีสีสันมากมายนะคะแต่หนังสือเล่มนี้มีความลึกมิติลึกในทางด้านปัญญาฉันทลักษณ์ตอนแรกเนี่ยมันสะกดว่าฉันทลักษณ์คืองานภาษาไทยที่มีรูปแบบนะคะที่มีการกำหนดรูปแบบเราก็ใครจะเข้าใจนะคือเราเนี่ยเป็นคนที่บ้าเข้าใจคนเดียวไงเราจะตั้งชื่อว่าอะไรที่มันเป็นคำพ้องรูปเราก็เลยไปคิดถึงคำว่าฉันทะซึ่งมาจาก อิทธิบาท 4นะคะฉันทะก็คือความรักที่เราจะทำลงไปวิริยะก็คือความเพียรพยายามในการทำหนังสือเล่มหนึ่งจิตตะก็คือหัวใจในการที่เราจะตั้งมั่นทำส่วนวิมังสาก็คือสมาธิในการทำงานเพื่อที่ให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ทำหนังสือเล่มนี้ชื่อเสถียรธรรมคำฉันทะคือความรักแล้วก็รักเนี่ยค่ะฉันทรักแล้วก็เราก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยรักและคำเนี่ยภาษาเหนือแปลว่าทองด้วยใช่ไหมคะและแปลว่าคำพูดด้วยมันคือมันจึงมีความหมายมากมายงานฉันทรักเนี่ยมันเป็นงานที่สามารถเยียวยาได้แต่ถ้าเราได้ทอดทำนองออกไปหรือขับลำนำออกไปเนี่ยมันจะสามารถทำให้เข้าไปถึงสมองในช่วงของแอ็กซอนและนิวรอนซึ่งแอ็กซอนจะทำหน้าที่เก็บแล้วก็นิวรอนก็จะกระจายไปสู่สัดส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เซลล์ในร่างกายจำแต่สิ่งดีเนี่ยนะคะซึ่งก็จะสามารถที่จะไปช่วยเกี่ยวกับโรคไฮเปอร์นะคะไฮเปอร์แล้วก็โรคอัลไซเมอร์นะคะและโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้านี่มันดับหนึ่งธาตุลมรือมวลสารผ่านไร้รูปแวบวาบวบบุไว้ได้ลมคมหายใจเข้าออกบอกต่อภาษาในเล่มนี้มันค่อนข้างจะยากอ่ะก็เลยไปปรึกษาครูเพลงค่ะครูดนตรีแล้วก็ใช้เวลาทำดนตรีนะคะ1เดือนเพื่อที่ว่ามันจะเข้ากับคำเวลาคนร้องเนี่ยมันจะคำเนี่ยมันจะเข้าไปในปากพอดีอ่ะเพราะว่าภาษาโบราณเนี่ยมันก็จะเข้ายากอะไรแล้วเราก็คิดว่าเราจะทำตั้งแต่การท่องทำนองสนอเรื่อยมาจนกระทั่งมีเรกเก้นะคะมีแร็ปนะคะมีฮิปฮอปมีป๊อปมีแจ๊สมีอะไรสารพัดแหละเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเราก็เอาใส่เข้าไปใน40บทเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงจะสมบูรณ์ทั้งภาพที่สวยงามที่สุดของเสถียรธรรมสถานนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะจนกระทั่งมาอยู่ตรงนี้แล้วก็คือชีวิตของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดที่ผ่านมาตั้ง40พรรษาเราต้องศรัทธาแล้วก็เชื่อในสิ่งนั้นมากๆเลยเราถึงจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จแล้วก็เมื่อเราทำสำเร็จแล้วเรามาพรีเซนต์เนี่ยคนที่เห็นงานของเราเขารู้สึกปิติคุณเคยเห็นใครที่ปิติแล้วแม่ชีสันสนีท่านดีใจอ่ะท่านดีใจแล้วมันก็เหมือนเยียวยาแล้วท่านก็หันมาบอกว่ามันเป็นโอสถทิพย์เลยนะเรารู้สึกว่าน้ำตาเราจะไหลแล้วขนลุกอะค่ะขนลุกแล้วมันก็มีปาฏิหาริย์มากมายที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่ทำถ้าสิ่งที่กำลังจะนำเสนอเป็นการแสดงธรรมในเทคนิคและวิธีการของคนรุ่นใหม่คุณแม่ก็คิดว่าการบรรลุธรรมของคนยุคเราก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่นี่เป็นบ้านค่ะบ้านเราค่ะคุณมีสิ่งที่ดีงามที่สุดเกิดขึ้นในสยามประเทศนี้แล้วคุณจะต้องมีวันดีวันหนึ่งที่คุณได้ฟังเสียงเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นเสียงที่เรากลั่นออกมาจากหัวใจของเราทั้งทีมงานทั้งหมดแม้กระทั่งคนที่เข้ามาในเสถียรธรรมสถานเนี่ยเมื่อได้ทำแล้วเราก็จะยกบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยให้กับพระอริยตารามหาพุทธสัตว์ให้กับมนุษย์ทุกคนที่พระอริยตารามหาพุทธสัตว์เนี่ยทรงฉุดช่วยหนังสือเล่มนี้ยากที่สุดค่ะยากอย่างไรฉันก็จะทำให้สำเร็จและอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาหลอมหัวใจมาหล่อพระอริยตาราพุทธสัตว์เพราะว่ารายได้ทั้งหมดนะคะที่ดิฉันทำและทีมงานทำทั้งหมดเนี่ยจะขอถวายให้กับพระอริยตาราพุทธสัตว์เพื่อหล่อให้พระองค์ท่านให้เป็นองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นที่พึ่งทางใจสิ่งที่บริสุทธิ์มาจากจิตบริสุทธิ์เนี่ยหายากมากหายากมากจริงๆดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่บริสุทธิ์ที่สุดที่เกิดขึ้นในโลกที่มาฉุดช่วยผู้คนเนี่ยเรามาช่วยกันหลอมท่านความสุขอ่ะมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะมันมีอยู่เล็กๆในใจเราลี่แหนมจะไปแสวงหาอะไรยิ่งเราแสวงหาความสุขเรายิ่งทุกข์พอเรามาทำงานตรงนี้เรารู้สึกเลยว่ามันอาบไล่จิตวิญญาณเราตลอดเวลาเราเลยรู้เลยว่ามนุษย์เกิดมาไม่จำเป็นต้องได้รางวัลใดๆเนี่ยเพราะว่าเราให้รางวัลกับตัวเราตลอดเวลามันมีบางอย่างที่บอกว่าฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน